สุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งมณิชศิโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนชั้นใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์ตรีวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย เราก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมปฏิบัติได้ผลอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงและรู้สึกดีอย่างไรก็โทรมาบอกมาเล่ามาให้คนที่ยังใหม่บ้างคนที่กำลังปฏิบัติแล้วมันยังไม่พัฒนาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้ทางเป็นทานเหมือนกันเนาะก็มีอานิสงส์เนาะก็โทรมาคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ยังขาดกำลังยังไม่ได้บางคนก็ท้อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอ๊ะไม่เห็นได้อะไรความจริงมันได้แต่เราไม่รู้ทำไปเรื่อยๆเถอะอย่าท้อถอยปฏิบัติเนี่ยมาทำต่อเนื่องกันทำมันจริงจังแล้วก็ตั้งใจจึงจะได้ผลต้องใช้เวลาปฏิบัติมันต้องทำตลอดนะโยมต้องทำตลอดอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีสติตลอดพระอรหันต์นี้ไม่ขาดเลยสตินั่นเห็นไหมเพราะท่านทำจริงฝึกหัดปฏิบัติจริงสตินี่แหละสำคัญเราจะมีศีลดีก็ต้องมีสติสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมจะทำอะไรก็รู้จะคิดอะไรก็รู้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้แล้วมันก็หลงไงเราหลงก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้ดูไปมันก็เห็นอยู่ตอนหน้าเราดีใครก็อยากได้ไอ้ที่ไม่ดีไม่มีใครอยากได้หรอกเราก็ไม่อยากได้คนอื่นก็ไม่อยากได้นั่นแหละรู้นี่แหละสำคัญนะไม่ได้ทำให้รู้ธรรมะได้ไงได้ละอาธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็คือทำความดีให้เจริญขึ้นทำความเสื่อมให้มันหมดไปไม่ให้มันเกิดใหม่เนี่ยเท่านี้แหละแต่ถ้าเราเจริญสติไปนักเข้านักเข้าสมาธิเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆได้บากบ้างดอยบ้างก็ยังดีกับไม่ทำนะก็ยังดีกับไม่ทำไม่สำเร็จในปัจจุบันชาตินี้ชาติต่อไปก็ยังมีนะไม่ได้ไปไหนแล้วก็สะสมไว้ในสัญญาความจำนี่แหละทับเอาบาปไว้บาปเราทำไว้มากมายเอาบุญนี้ทับไว้อย่าให้มันโผล่ขึ้นมาได้มันอยู่ตามจุดนั้นเราต้องทำบุญมาตลอด
ไม่งั้นเดี๋ยวบาปมันโผล่มาให้ผลนี่เอาละหนักเลยทำตโยทำปฏิบัตินี่ไม่ยากอะไรทำได้ทุกคนธรรมะเนี่ยมีอยู่ในทุกคนอยู่ในใจนี่แหละพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจนี่พระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยใจตัวเดียวมีสติไว้ในกายรู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตรู้ท่านความคิดรู้จิตรู้กายเนี่ยก็รู้อยู่ตรงนี้ดูอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องรู้อะไรมากเอาได้นะสินเครื่องของกายวาจาแล้วก็สมาธิก็เรื่องของจิตเท่านั้นแหละสินสมาธิปัญญาปัญญาก็เรื่องของจิตก็มีอยู่เท่านี้แหละนะแต่คำตอนนั้นมากมายแต่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรให้รู้กายรู้จิตของเราแก้ที่กายที่จิตของเราก็ได้แหละก็ใช้ได้แหละคนไม่รู้หนังสือหลวงพ่อสังวานนั้นไม่รู้หนังสือเลยโอ้แต่ท่านภาวนาได้แล้วท่านโอ้มีปัญญามากโอ้จ่าเฉลียวฉลาดคำพูดนี่มันประทับใจคนฟังนี่แหละสำคัญเนาะธรรมะย่อมชนะอาธรรมแน่นอนเลยอาธรรมไม่ใช่ไม่มีทุกคนก็มีมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วทำมานานแล้วเกิดตายมามากมายแล้วแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยเข็มที่ลงตรงไหนของไอ้คนหรอกลงฝังศพพวกเราทั้งนั้นทุกคนเหมือนกันหมดเกิดตายมามากมายน่าสงสารเนาะสงสารตัวเองต้องสงสารตัวเองเนาะเราจะอยากจะตายจะเกิดอีกไงเกิดมาก็ต้องตายต้องเจ็บเกิดมาต้องแก่ก็มีอยู่อย่างนี้แหละทุกเกิดมาทุกน้อยบ้างทุกมากบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเหมือนกันแหละเหมือนกันทุกคนนะสับเวียนเวียนกันเกิดแต่ละชาติทำไมเหมือนกันการเกิดนี้ไม่ใช่ของง่ายนะยากเพราะฉะนั้นมีโอกาสแล้วเป็นมนุษย์แล้วโดยเฉพาะพุทธศาสนาโอ้ยิ่งยากเกิดนี่ก็ยากแล้วโอ้โหพุทธศาสนานี้ไม่ใช่มันจะมาเจอง่ายๆเกิดมาเจอพุทธศาสนานี่ถือว่าโชคลาภอันมหาศาลจะไม่นึกถึงร่ำถึงรวยถึงสวยถึงงามอยู่เลยสวยก็ได้ไม่นานหรอกไม่กี่ปีแล้วเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แก่มีใครสวยตลอดแล้วไม่สวยตลอดส่วนข้างนอกข้างในเหมือนกันหมดแหละคนสวยไม่สวยข้างในก็เหมือนกันเป็นของสมมุติในที่สุดมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายก็ไม่มีอะไรที่จะสวยจริงๆหรอกร่างกายของเราเราเอามาพิจารณาพอจะได้เกิดสติปัญญาความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาทั้งกายสังขารทั้งจิตสังขารปฏิบัติธรรมอย่าไปข้องใจอย่าไปสงสัยอะไรรู้อะไรเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจข้างนอกเอามาดูตัวเองปฏิบัตินี่มาให้ดูกายก็ดูจิตให้ดูเราให้ดูคนอื่นนะไม่ใช่เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เบิกบานต้องดูตัวเองจิตที่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นจิตพุ่งซ่านเวลาเราสงบแล้วโอ้รู้สึกเบิกบานเพราะจิตมันอยู่ที่กายกายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของความสงบอยากสงบก็อย่าลืมกายอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเรานี่แหละสำคัญนะดูจนติดนะปฏิบัติท่องจนติดนะดูไปนะเขาเนี่ยพอจิตจะเริ่มสงบมันจะไม่ไปไหนแหละจิตออกไปข้างนอกก็มีแต่ทุกข์เข้ามาอยู่ข้างในโอ้มันสุขมันเบิกบานพอถึงตอนนั้นแหละความขี้เกียจปฏิบัติมันก็จะค่อยๆหมดไปความฉลาดรอบรู้เท่ากองสังขารก็เริ่มมากขึ้นมันจึงเข้าใจธรรมะได้ไงครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ได้เรียนอะไรก็เรียนกายกับจิตแต่ทำให้มีปัญญาพัฒนาการพูดพัฒนาการทำมันก็เกิดฉลาดพอรอบรู้เท่ากองสังขารคนอื่นก็มีสังขารเหมือนกันเพราะเหมือนเรานี่แหละดูตัวเราก็ดูก็คนอื่นพอต้อง
มันก็พอรู้ไงอาการแสดงอย่างนี้ดีไม่ดีจะรู้เลยการดูตัวเองการดูตัวเองนี่แหละทำให้ฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นผมคนเล็บฟันหนังนะสอนใครก็สอนอย่างนี้แหละคนจนคนรวยผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่มาดูนี่แหละผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละให้มาดูกายดูลมหายใจลมหายใจก็กายส่วนหนึ่งนะออกมาจากกายเหล่านี้แหละเนี่ยดูลมหายใจดูกายดูผมคนเล็บฟันหนังดูลมหายใจดูไปดูไปโอ้เดี๋ยวก็เห็นจิตแหละจิตแวบไปคิดข้างนอกก็รู้แหละดูอยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นจิตได้เนี่ยยังไม่เห็นจิตก็ดูกายดูกายไปก็จะเห็นจิตได้จิตตะสังขารสังขารคือความปรุงแต่งจิตเรามันปรุงแต่งตลอดทำไมเราไม่รู้ล่ะไม่มีสติไงเราต้องมาเจริญสติสติมาโตทาทัดทางผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อต้องมีสติต่อเนื่องกันไปภาวนาที่ทำสติให้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องยากใครจะขี้เกียจใครจะขยันอะไรคนไหนขยันก็ไม่ยากแต่ขี้เกียจนี่ยากแน่แหกปฏิบัติตรงนี้แหละสำคัญมากเลยเรียนสตินะครับ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 เนี่ยเดี๋ยวสมาธิมันเกิดมันก็ค่อยพัฒนาสตินี่แหละพัฒนาทำให้เกิดสมาธิแล้วสมาธินี่แหละไปพัฒนาปัญญา ทำไมล่ะ ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวจิตมันไปโน่นไปนี่มันมีจิตมันไม่อยู่กับตัวมันก็ไม่มีสมาธิพอมันมีสมาธินะจิตมันก็กำหนดอยู่ในร่างกายเรารู้ลมหายใจรู้กายของเราเดี๋ยวก็เห็นจิตแหละเนี่ยเดี๋ยวจิตก็แวบออกไปคิดเรื่องนั้นก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยคิดอยู่นะคิดอยู่เรื่อยแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นนี่แหละเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไอ้สิ่งดีก็รักษาไว้ทำให้เกิดอยู่ตลอดไอ้ที่ไม่ดีก็ละออกไปมาให้มันเกิดมาใหม่ไม่มีประโยชน์นี่สิ่งที่มีโทษอย่าไว้ทำไมล่ะแต่สิ่งที่มีประโยชน์นี่ต้องรักษาไว้จิตที่ดีจิตที่สะอาดจิตที่ปองใสนั่นแหละเกิดได้จากสติเราต้องมีสติมาเจริญสตินี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยบางคนก็สงสัยคือปฏิบัติจะถูกหรือเปล่าแล้วมันจะได้อะไรทำไปเถอะโยมทำไปไม่ต้องไปสงสัยทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วไม่เอาอย่าไปอยากได้อยากเป็นโลกอย่าอยากอยากแล้วมันเป็นทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็ต้องไม่อยากไม่อยากนั่นแหละคือไม่ทุกข์แล้วก็ทำใจที่ไม่อยากอะไรถูกต้องเป็นคำสอนของพระศาสดาให้รู้เฉยดีก็รู้ก็เฉยไม่ดีก็รู้ก็เฉยเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาจริงๆมันก็เกิดอย่างนี้แหละธรรมดาทุกคนมีเหมือนกันหมดแหละราคะก็มีโทสะก็มีเห็นไหมล่ะโมหะก็มีมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละคนมีมากคนมีน้อยคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันไงมากน้อยกว่ากันเห็นไหมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันความรวยความจนไม่เหมือนกันเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันมันเท่ากันยากต้องมีอะไรนิดหน่อยที่มันผิดแปลกแตกต่างกันผู้แฝดหน้าตาเหมือนกันแต่จิตใจไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกใจเหมือนกันเป๊ะไปเลยเนี่ยไม่ได้หรอกอะไรดีเราก็ทำไปไอ้สิ่งที่ดีนั่นแหละเป็นคุณไอ้ที่ไม่ดีนั่นเป็นโทษเราก็เอาสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะรักษาสิ่งที่ดีไว้ไอ้สิ่งไม่ดีก็ทำลายมันไปฆ่ามันซะเลย
โลภเกิดคือหลงเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ฆ่านะฆ่ามันทิ้งซะแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยภาวนาทำให้มากขึ้นทำให้เจริญขึ้นเพราะมีประโยชน์จะพ้นโทษก็ต้องนี่แหละมีศีลซะโยมยังไม่มีศีลห้าก็สมาทานจริงๆแล้วถ้ามันยังเกี่ยวกับเรื่องสัมมาหากินรักษาศีลข้อนี้ไม่ได้เอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้รักษาไปก่อนนะดีนะทำไปเถอะนะข้อหนึ่งก็ยังดีทำไปข้อนึงคนมีอาชีพหาปลาในทะเลหรือว่าหาปลาทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องปลาอยู่ไม่มีอะไรต้องอาศัยอยู่ขออาศัยไปก่อนตั้งไว้ในใจแต่ข้อไหนรักษาได้ล่ะพูดปลดพูดกำยาพูดสอบเสร็จพูดว่าเจอไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดปลดก็ได้ไม่ต้องพูดกำยาไม่ต้องพูดสอบเสร็จไม่ต้องพูดเพ้อเจ้อเราก็มีสติแหละมีสติสำรวมระวังตั้งใจเอาสิ่งข้อนี้ไว้สมาทานเลยสิ่งข้อนี้ไว้ของมึนเมามันก็ไม่จำเป็นมันไม่ได้มีประโยชน์ต่ออะไรต่อร่างกายเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้ดื่มสุรายาเมาของมึนเมาเลยนะมันไม่มีประโยชน์เป็นโทษทั้งนั้นเลยโทษทางกายเสียไปถึงใจด้วยมีโทษนะการดื่มน้ำเมาก็ดูที่คนเมาเห็นไหมพอมาไปแล้วว่าการแสดงออกก็ผิดเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการแสดงออกอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปจากคนไม่พูดก็กลายเป็นคนพูดจากคนไม่โหดร้ายก็กลายเป็นคนโหดร้ายนี่ไม่ดีเลยแล้วกินแล้วก็เป็นโทษต่อร่างกายเป็นสารพัดที่จะเป็นโรคได้สารพัดตับแข็งเป็นโรคเยอะมากมายโรคกระเพาะก็เป็นกินเหล้านี่เป็นโรคกระเพาะอันตรายเหมือนกันบางทีกินเหล้ากินข้าวมันคนละอย่างกันเนี่ยกินแต่เหล้ากินแต่เหล้ามันกินข้าวเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะมันเป็นโทษทางด้านจิตใจก็เป็นโทษร่างกายก็เป็นโทษต้องพิจารณาต้องคนจะมีศรัทธาต้องใช้ปัญญาปัญญาต้องพิจารณาเอามาหาเหตุผลเอามาเปรียบเทียบกันดูทำอะไรก็ต้องคิดต้องพิจารณานี่แหละทำให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาศรัทธาก็เกิดนี่แหละสำคัญนะพวกเราไม่ค่อยพิจารณาคนไม่พิจารณามันไม่เกิดศรัทธาไม่มีศรัทธามันไม่มีเหตุผลต้องอาศัยสติสมาธิจดจ่อดูนำติ่งนั้นมาพิจารณามาหาเหตุผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันจะเห็นได้คนที่ไม่ศรัทธาเพราะว่าไม่ใช้ปัญญาไม่ได้พิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เอามาเปรียบเทียบไม่ได้เอามาเปรียบเทียบพอคนเปรียบเทียบแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาในคำสอนของพระศาสดาว่าศีลห้านี่ดีจริงๆเลยแล้วเราจะศรัทธาในคำสอนแล้วก็สามารถจะปฏิบัติได้นี่แหละสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยพิจารณาศรัทธาถึงจะมีนี่แหละเป็นบารมีที่จะเสริมเราไปในภพหน้าในชาติหน้ามันจะติดตามเรียกว่าบารมีมันจะเป็นกำลังให้เราภพนี้ชาตินี้มันยังไม่สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแต่จะทำเหตุนี้แหละจะทำให้เกิดได้อริยมรรคมีองค์8นี่แหละก็ได้กสิณสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ต้องรู้อะไรละเอียดเนี่ยทั้งหมดก็ได้ให้เรารักษาศีลไว้แค่ศีล5แค่ศีล5ศีล5นี่ก็เป็นโทษได้เยอะแยะนะ
หาอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาสมัยครั้งพุทธกาลก็เป็นตำนานมากมายสมัยนี้ก็ยังมีมรรคผลก็ยังมีเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่ามรรค8ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรค8ยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็จะไม่ว่างไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกนี้บางคนจะเชื่อว่าตายแล้วสูญโอ้โหน่าสงสารเหลือเกินพอตายแล้วสูญก็จะทำอะไรก็ได้ไงมันเป็นบาปก็ทำได้ตามใจเลยนี่เขาเรียกว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดไม่ได้เห็นถูกแต่พุทธองค์ทรงเห็นมาแล้วตายแล้วเกิดจริงโยมบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็มีพรหมก็มีนี่แหละเราเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถจะทำได้ทุกอย่างเลยนะอยากเป็นพรหมก็ได้ทำฌานให้เกิดเนี่ยสมาธินี่แหละทำให้เกิดพอตายแล้วก็ไปพรหมนะแต่ถ้าพอเราจะตายนี่ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่ได้พรหมหรอกแต่ถ้าทำสมาธิถึงจะเข้าสมาธิไม่ได้ก็ยังไปสวรรค์อยู่นะยังเป็นเทพอยู่ก็ยังดีอย่างน้อยต้องให้มีศีลไปก่อนศีลนี่แหละได้ปิดอบายภูมิได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้น่ากลัวเห็นไหมเอาแค่สัตว์เดรัจฉานนี่แหละโยมดูสิมันทุกข์เราเป็นมาสารพัดไปแล้วพิจารณาไว้บ่อยน้อมเข้ามาที่เราบ่อยๆปฏิบัติธรรมอย่าลืมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเราดีก็ตามไม่ดีก็ตามทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเราก็เคยเป็นมาทั้งนั้นน้อมเข้ามาในตัวเราจิตโสดสังเวชนะบางทีเราไปเห็นโอ้โหคนนี้ทุกข์ดูหน้าสมเพชเวทนาหน้าสงสารแล้วเขาเปรียบเทียบเราเป็นอย่างนี้มามากแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละเป็นมาอย่างนี้บางคนทำที่มีสมาธิเนี่ยเขาพิจารณาเนี่ยจิตก็วูบเลยนะรวมสงบลงเลยนะโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเนี่ยพิจารณาที่ไม่ดีแต่มันเกิดความดีขึ้นมาเอาเข้ามาสลดสังเวชไงเบื่อหน่ายคลายวางจิตมันรวมเลยจิตมันสงบดิ่งไปเลยเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าสอนให้โอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาที่ตัวเรามาเปรียบเทียบแล้วมันมีผลคนที่เขาทำเห็นผลแล้วนั่นแหละเขาจึงมาพูดได้มาสอนได้พุทธเจ้าก็พระองค์เห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆทำให้เบื่อหน่ายคลายวางไม่อยากเกิด พอเกิดแล้วไม่มีหรอกไม่แก่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บป่วยมีไข้เอาแค่นั่งนานแค่หิวเนี่ยต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นทั้งมีเรื่องทุกข์ทั้งนั้น วันทั้งวันน่ะดูเถอะโยมถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ต้องปฏิบัติธรรมถ้าไม่สงบไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นจริงๆพอสงบมันจะเห็น ปวดท้องต้องไปเข้าห้องน้ำก็ทุกข์แล้วปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวก็หิวข้าวอ้าวสารอร่อยทานมากเกินไปอึดอัดอีกแล้วไปทุกข์อีกแล้วสารพัดทุกข์เลยนั่งนานก็ต้องขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์จริงๆนะพิจารณาแล้วมันจะเบื่อหน่ายมันจะเกิดสมาธิได้ถ้าเราไม่กำหนดพิจารณาแล้วมันไม่เกิดสมาธิมันไม่เกิดปัญญา คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเราไม่เห็นเราคนไหนไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกผู้เห็นทุกนั่นแหละถึงจะเห็นธรรมคนที่เห็นทุกได้นี่โอ้
มันต้องทำสติมีสมาธิมันจะเห็นทุกข์นะทุกข์นี่มันเห็นในสุขเลยนะคนที่มีความสุขนั่นแหละจะเห็นทุกข์เหมือนว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในสุขเหมือนว่าสิ่งที่สกปรกเนี่ยมันอยู่บนผ้าขาวมันจะเห็นชัดเป็นยังไงคนที่ทำสมาธิได้นั่นแหละยังจะเห็นทุกข์เราก็ทำไปโยมที่ทำอยู่ก็อย่าท้อถอยวันนี้เราทำน้อยไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเถอะนี่แหละเราสร้างคะแนนไว้เหมือนการสร้างคะแนนนั่นแหละกำหนดเนี่ยเดี๋ยวมันเต็มแหละเต็มแล้วรู้เองเนี่ยเราปฏิบัติอ่ะเหมือนกับเราหยดกระปุกอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำไตโอ่งอย่างเงี้ยหยดทีละหยดโอ่งก็เต็มได้เนาะ ดีที่ใหญ่ๆก็หยดนานไปก็เต็มหมดทุกอย่างมันมากนักเข้าก็เต็ม นี่แหละสำคัญเนาะการปฏิบัติเนี่ยคนไม่ศรัทธาก็โอ้ก็ไม่เห็นประโยชน์คนที่ศรัทธาเท่านั้นเนี่ยคนที่เห็นประโยชน์นั่นแหละศรัทธาเนี่ยสำคัญนะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งมาระลึกถึงนะขอให้คนถึงเป็นที่พึ่งของเราจะเอาที่พึ่งอื่นใดเลยโยม จะเอาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องที่มันช่วยเราไม่ได้อะพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาพระเครื่องมาคล้องต้องระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจเรามีสิ้นนี้แหละเรารักษาสิ้นห้านี้แหละเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วนะเราเชื่อคำสอนของพระศาสดาเราเอาสิ้นห้ามารักษาแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าโหรักษาตลอดชีวิตเลยนะสิ่งนี้ถ้ารักษาภาวนานี้ถ้าทำจริงๆเนี่ยโยมมันได้ผลมันเห็นผลเมื่อเห็นผลเมื่อไรนั่นแหละศรัทธาของเราจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวิริยะความเพียร มันต้องอาศัยสติสำคัญที่สุดเนาะรักษาศีลก็ต้องมีสติเนาะสตินี่แหละมารักษามาดูเจริญสติถึงรักษาศีลได้ขาดสติก็ศีลก็ขาดนะต้องมีสติสำรวมระวังศีลก็มีด้วยสตินี่แหละสมาธิก็อาศัยสตินี่แหละทำสติให้ต่อเนื่องกันก็เป็นสมาธิเนี่ยสตินี่สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่าขาดสติขาดสติมันจะขาดไปหมดแหละขาดไปหมดขาดปัญญาขาดสมาธิตีนเจริญขาดหมดขาดสติถ้ามีสติแล้วโอ้เจริญหมดเลยศีลก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นนี่แหละสตินี้เป็นคุณจริงๆต้องทำสติให้เป็นมหาสติโยกรรมจะเป็นโอโหสิกรรมโอ้โหมากมายโอโหสิได้เนาะกรรมเราทำมามากมายนะทุกภพทุกชาติทำมาเยอะแยะทำมามากมายแต่ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเนี่ยฉันบอกว่ากรรมเป็นโอโหสิกรรมเลยน่าทำไหมโยมมันคุณมากนะพ้นโทษจากกรรมทั้งหลายที่เราทำไว้เนี่ยแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยยังไม่แน่บุญกุศลที่ทำไว้มันอาจจะใช้หมดไปอันนี้อกุศลที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็จะมาให้ผลละเนี่ยเรานี่เป็นมาทุกอย่างเลยตรงเห็นองค์ก็เหมือนกันก็เห็นก็เป็นมาเนี่ยสัตว์ก็เป็นขนาดได้พยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โหบารมีมากขนาด
ได้พยากรณ์แล้วเนี่ยยังต้องเป็นสัตว์อีกเยอะแยะนะเออแต่ว่าเป็นสัตว์แต่ว่าตัวจะไม่เล็กจะไม่เล็กเกินนกคุ้มอืดตัวนิดเดียวตัวไม่ใหญ่หรอกสัวเท่าเล็กกำปั้นเราอีกนกคุ้มอืดแต่ก็มีบารมีอยู่มีบารมีเป็นสัตว์ก็มีบารมีใจดีเราก็ไปเป็นสัตว์ได้ไปเป็นมดไปเป็นปลวกเป็นสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายนั่นแหละเราไปเป็นมาตั้งนานเลยนี่แหละสำคัญให้เรานึกถึงบ่อยๆเราจะได้ทำดีไงไม่อยากเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีบารมีก็เป็นสัตว์ก็สัตว์ใหญ่ขึ้นบุญกุศลก็มากขึ้นแต่ทำศีลห้ารักษาศีลห้าไว้ก็ยังไม่เกิดเป็นสัตว์ละศีลห้าเนี่ยปิดอบายภูมิสัตว์นี่ก็เป็นอยู่ในอบายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่แหละต่ำสุดทุกข์มากนะนรกนี่ทุกข์จริงเปรตเห็นไหมโอ้โหมือเท่าใบตาลปากทะลุเข็มโอ้โหความโลภอย่าโลภอย่าโลภการให้นี่แหละทำให้ใจของเราไม่สนิทใจของเราดีให้เพื่อทำใจไม่ให้สนิทนี่แหละอานิสงส์แหล่งโยมจะบอกให้เพื่ออยากจะรวยให้อยากให้ได้ถูกหวยยังไงอย่าไปคิดอย่างนั้นการให้อานิสงส์จะน้อยมากแต่ให้เพื่อให้มันหมดตณีไม่ให้จิตใจของเราไปมีความตณีทีเหนียวมีจิตใจที่พอใจในการให้แล้วมีความสุขนั่นแหละมีอานิสงส์มากนี่พระยาเจ้าเขาให้เป็นอย่างนี้ท่านให้แล้วท่านมีความสุขให้ด้วยความเมตตาไม่ฆ่าด้วยความเมตตาสงสารก็อยากจะให้อยากช่วยเหลือแม้จะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นเป็นญาติหมดเลยนั่นแหละเราก็พยายามคิดอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราจะให้อภัยง่ายถ้าเป็นงานบางทีโดนเขาทำร้ายเนี่ยมันให้อภัยยากนะมันเป็นเพราะเราต้องนึกว่าเชื่อกรรมเราต้องทำมาแล้วเราก็เป็นการใช้กรรมเราก็อโหสิกรรมด้วยนี่แหละกรรมจะเป็นอโหสิกรรมได้ก็ต้องนี่แหละเราต้องอโหสิก่อนนี่แหละการปฏิบัติตรงๆเลยขออภัยขออภัยขออภัยจะพ้นภัยนะขออภัยก็จะได้พ้นภัยอโหสิกรรมก็จะพ้นกรรมทำอยู่อย่างนี้นักปฏิบัติต้องทำอยู่อย่างนี้แหละใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเราใช้กรรมไปแล้วมันจะสบายจะไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องไปด่าใครจะไม่มีศัตรูหรอกนี่แหละสำคัญนะใจถ้าใจเป็นอย่างนี้ได้โอ้มันมีความสุขจริงๆโยมพระอริยะท่านทำอย่างนี้นะเราจึงกราบจึงไหว้ไงพระโสดาบันท่านก็เป็นอย่างนี้ท่านมีศีลศีลของท่านเป็นศีลเมตตานะไม่ใช่ศีลบังคับไม่ใช่เพราะกลัวศีลขาดเพราะสงสารเขาไม่ฆ่าไม่ลักเพราะสงสารเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำร้ายกันไม่ดีเลยการทำดีการช่วยเหลือกันนี่คือสิ่งที่ดีที่น่าทำทำยังไงก็ได้ยังไงไงเราไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาทำดีไว้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นเรื่องจริงที่พระองค์ทรงเห็นมาครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากญาติโยมฝากมานะครับจากคุณโยมปิวตลาดนนท์นะครับสอบถามว่าข้อหนึ่งนะครับเวลาที่พระสวดอภิธรรมจบลงแล้วนะพระท่านจะให้พรก็คือยถาโยมจะให้ส่วนบุญนี้กับพ่อแม่ได้ด้วยได้ไหมคะได้ทีถูกต้องแล้ว
การที่สวดอภิธรรมนะมีงานศพเนี่ยผู้ตายจะได้หรือไม่ได้แต่ผู้อยู่ที่ทำลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องที่ทำให้นี่แหละได้แน่นอนแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะญาติที่ปัจจุบันนี้นะญาติเก่าเราก็มากมายนะ เราก็อุทิศให้ได้เหมือนกันญาติเก่าเรานี่นับไม่ถ้วนไม่รู้เท่าไรเราเกิดตายมามากมายญาติเราก็จะคอยบุญเราอยู่ก็มีนะถ้าพวกที่เป็นปรัตถโตปฏิวีเปรตเนี่ยเปรตประเภทเนี้ยบุญทำไว้ยังไงก็ไม่ได้ใช้ยังใช้ไม่ได้ต้องคอยบุญจากหมู่ญาติเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันเป็นญาติกันถ้ามันดีแล้วอย่าคิดว่าโอ้ตายแล้วยังไปเผาเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีต้องนับถือให้เป็นญาติคนอื่นญาติทางธรรมก็มีไม่ใช่ญาติในสายเลือดอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ผลเหมือนกันนะเคยอยู่ร่วมกันเคยทำร่วมกันเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นญาตินะไม่ได้ญาติในท้องแต่ว่าญาติในธรรมในการทำงานทำงานอยู่กับเจ้านายนี่ก็แปรทวนบุญให้กันได้คนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรกันอยู่เป็นเพื่อนกันอะไรกันเนี่ยก็นับเป็นญาติเหมือนกันนะแล้วทำเนี่ยเราต้องใจตั้งใจนะโยมบางคนไม่เข้าใจพอทางสอบก็โหมีคนตายก็ดีใจเป็นได้เล่นไพ่อยากจะตั้งไว้หลายวันได้เล่นไพ่ตำรวจไม่จับเขาก็มีอย่างนั้นด้วยนะเอออย่างเงี้ยมันได้บาปไม่ได้บุญหรอกโยมเขาที่มีงานสวดศพทำบุญอะไรเนี่ยก็เพื่อจะอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับมันก็มีผลเหมือนกันนายโยม ก็มีผลให้กับญาติญาติเก่าญาติใหม่ถ้าให้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยทุกครั้งนะให้ญาติเก่าด้วยนายโยมขอบอุทิศให้กับญาติเก่าเราไม่รู้จักชื่อแล้วมาจำหน้าไม่ได้แล้วแต่เราก็พูดว่าขออนุโมทนาญาติเก่าถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์นี่ทีนี้ บุญกุศลเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะบุญที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมีอนุภาพมากมีกำลังมากมีศีลแล้วมีสมาธิด้วยนี่โอ้ยิ่งมีกำลังมากจะมีกำลังมากโยมพยายามพระให้ศีลก็รับมารักษารับมารักษานี่เราจะให้ทานเรามีศีลเนี่ยโอ้ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าคนที่ไม่มีศีลนะทานแล้วก็ให้ได้บริสุทธิ์ไม่ใช่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เอาทำบุญอย่าไปบนบาปเอาเป็นบุญล้วนๆนะไปซื้อมาได้ที่มันตายแล้วมาทำนี่ไม่ผิด ไม่เป็นบาปแต่ถ้าไปสั่งเขาฆ่าก็ผิดเหมือนกันก็เป็นบาปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทำให้บริสุทธิ์ของที่จะให้บริสุทธิ์ใจของเราก็บริสุทธิ์เรามีสิ่งนี้บริสุทธิ์แน่นอนโยม แล้วเวลา ฟังธรรมก็ทำสมาธิด้วยไม่เป็นฝึกไว้ถ้าเป็นก็พยายามทำให้มากขึ้นถ้าจิตมีสมาธินี่โอ้อุทิศส่วนกุศลจะได้ผลจะได้ผลมากแล้วก็ทุกครั้ง ที่เราจะอุทิศส่วนกุศลก็อย่าลืมญาติเก่านะอย่าลืมญาติเก่าบางทีเขาคอยส่วนบุญส่วนกุศลอยู่ที่เป็นปรัตถโตปฏิวีเปรตเนี่ยเขาก็คอยอยู่อย่างนั้นแหละก็พ้นแล้วพ้นจากภาวะเป็นเปรตแล้วแต่ก็เหมือนว่าคนจะเดินทางแต่ไม่มีรถมาเนี่ยก็ไปไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นเปรียบเทียบอย่างนี้แหละเหมือนคนที่คอยค
พอเที่ยวรถแต่ถ้าเราอุทิศส่วนบุญกุศลให้ก็ได้เลยทันทีเลยนะเขาก็พ้นเลยโอ้คอยไม่ใช่ไวๆนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์นะการที่มีการอุทิศส่วนกุศลครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้แหละมีบริวารก็ทัตถาพระอนิมนต์พระมาฉันพระสังฆันใส่ส่วนมากสังฆันใส่พวกบริวารก็ไม่รู้เรื่องบาปก็แอบไปกินกันโอ้นี่แหละไปเป็นบรัทัตโตพระชีวิเปรตกินก่อนพระบางส่วนไปเอาแอบมากินก่อนพระนี่แหละเรียกว่ากินกองก่อนพระที่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าบางคนก็ไม่กล้าเนาะพระเดินธุดงค์ปกติไม่มีพระมาไงพระเดินธุดงค์ไปก็โอ้โหเราตักข้าวกินซะแล้วพระมาก็ใส่บาตรไม่ได้ไม่ใช่นะโยมใส่ได้เราไม่ได้ไปกินในหม้อนี่เอามาตักได้แกงก็เหมือนกันที่อยู่ในหม้อที่เราตักไปกินแล้วเนี่ยก็ตักไปใส่บาตรได้ตาสงสัยตานั้นก็บอกท่านหน่อยก็ได้บอกท่านก็ดีอยู่แล้วถ้าโยมไม่ใส่บางทีพระก็ต้องอดไงปลาทุ่งดงนี่บางทีอดตั้งหลายวันมันก็มีบางทีฉันจะข้าวเปล่าฉันจะข้าวเปล่าบางทีถ้าไปทางที่เขาไม่พอรู้เรื่องนี่ก็ฉันจะข้าวเปล่าแหละแต่ก็อยู่ได้ต้องอดทนปลาทุ่งดงนี่แหละต้องเข้าใจทำอะไรต้องเข้าใจโยมฟังธรรมนี่แหละจะได้รับความเข้าใจแล้วก็ถามมาเนี่ยก็จะหายสงสัยก็เรียกว่าธรรมะสว่างใจไงพระสนองท่านก็เห็นว่ามันมีคุณมาแก้เรื่องความสงสัยคล้องใจทำให้ใจซึ่งจิตใจของเราสว่างสวัยหายคล้องอ่ะ ครับหลวงพ่อข้อที่สองข้อสุดท้ายนะครับก็คุณโยมถามต่อไปว่าเมื่อพระยถาเสร็จคือคุณโยมยังอุทิศบุญส่วนกุศลญาติยังไม่หมดแล้วก็เหมือนกับยังไม่ครบนะครับหลวงพ่อจะทำอย่างไรครับโอ้โยมทำไปได้เรื่อยเลยไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะพระให้พรนะพระไม่ให้พรก็อุทิศส่วนกุศลได้โยมเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโยมนะทำบุญแล้วไม่ต้องให้พระให้พรก็อุทิศส่วนกุศลได้นะได้เลยโยมถ้าโยมเนี่ยสัมวัดสวดมนต์เนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาหรือแค่สวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลได้โยมทุกครั้งนะเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้เมื่อไรก็ได้ถ้าโยมมีรักษาศีล5เนี่ยโอ้อุทิศได้ตลอดโยมอุทิศได้ตลอดนึกถึงศีลแล้วว่าเรามีบุญนี่เรารักษาศีลยิ่งมีผลมากเลยโยมอันนี้ทรงจะเกิดขึ้นกับเราพอเรานึกถึงศีลไงนึกถึงบุญไงแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยโอ้โหผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้อะไรเป็นผู้ได้ผู้รับเขาได้ของเขาได้บุญแต่ละอุทิศส่วนบุญเนี่ยโอ้โหเราได้มากกว่าเขาอีกทำให้เขาเป็นสุขใช่ไหมเราก็เป็นสุขเราได้สุขก่อนแล้วญาติจะได้หรือไม่ได้ใครจะได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่เราให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเราให้ตามคำสอนของพระศาสดาบอกกุศลเนี่ยกุศลได้ดับทุกข์ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาไงเนี่ยอนุโมทนานี่ก็ได้บุญแล้วเห็นเขาทำอะไรทำบุญก็เอาสาธุอนุโมทนากับเขาเราก็ได้บุญแล้วนะโยมใครจะทำดีอะไรทุกอย่างแหละอนุโมทนาเลยเห็นโอ้นี่เขาทำเรื่องเป็นเรื่องของดีทำให้พระทำให้วัดทำความสะอาดอะไรทุกอย่างแหละเราก็อนุโมทนาสาธุใจเราดีแหละทำไปเถอะโยมคนไม่มีสมาธิก็จะเกิดสมาธิได้ก็เพราะอนุโมทนาใหม่เนี่ยบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนาถ้าใจงุนงงสมาธิทำไม่ได้หรอกโยม
ทำอะไรก็ได้สมาธิอาศัยอย่างนี้แหละโยมอนุโมทนาเห็นเขานั่งเราก็อนุโมทนาเราไม่นั่งหรือเรานั่งด้วยเราก็อนุโมทนากับเขาเห็นเขาเดินจงกรมเห็นเขายืนสมาธิหรือเขาเห็นเขาปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูสิ่งใดยังมาในวัดเนี่ยโยมได้หมดเลยไม่ทำแค่อนุโมทนาก็ได้เรามีส่วนได้เขาได้วิมานทองเราก็ได้วิมานเงินแล้วเห็นไหมอันนี้ส่งมากนะโยมบุญสำเร็จโดยการอนุโมทนานี่แหละแต่ถ้าใครทำไม่ดีอย่าไปอนุโมทนากับเขานะดีนี่ดีแล้วดีแล้วเห็นกระทุกงูก็ดีแล้วมันตายซะเห็นกระทุกตีมาบ้าตีมาตีอะไรที่ไม่ดีก็ไปอนุโมทนากับเขาแล้วก็เป็นบาปอีกเป็นได้ไงล่ะมาดูใจสิดูที่ใจนะโยมคนที่มีสมาธินั่นจะรู้มากเลยตามสมาธิแล้วจะรู้ว่าโอ้อนุโมทนาใจมันดีใจมันเป็นอย่างนี้เนาะใจมันเบามันเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจแม้แต่นิดเดียวชอบก็รู้ชังก็รู้เฉยก็รู้เนี่ยเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมอนุโมทนามันจึงได้โกรธนิดหนึ่งมันก็ทุกข์เลยเนี่ยอนุโมทนานิดหนึ่งก็มันก็ดีรู้สึกมันรู้สึกดีอะเอาง่ายๆแค่เราเช่นลูกเราสอบได้เราก็ดีใจเลยใช่ไหมคอยฟังว่าสอบได้หรือไม่ได้ไปดูพอลูกมาบอกแม่สอบได้แล้วยังไงอย่างนี้โอ้ดีใจนี่อันนี้ก็เหมือนกันก็ดีใจเหมือนกันอนุโมทนาเนี่ยเองก็ทำดีแล้วก็อนุโมทนาใจเราก็ดีถ้ายิ่งเรารู้อานิสงส์มันมีอย่างนี้ยิ่งเราอนุโมทนาก็จะยิ่งดีใจของเราก็ยิ่งดีภาวนาก็จะง่ายตับเข้าหน้าเข้าเนี่ยภาวนาก็จะสงบได้ง่ายนี่แหละสำคัญโยมเรื่องการปฏิบัตินี่นี่แหละมันเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถจะมาช่วยเราให้จิตใจของเราดีพยายามทำไปนะอนุโมทนาใหม่บุญเดชโดยการอนุโมทนาเนี่ยมีอานิสงส์มากนะโยมคนมาวัดไม่ใช่ไม่ดีแต่บางคนมาวัดก็ปฏิบัติไม่ดีก็มีมาไม่ดีก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีครับกราบหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับเวลาหมดพอดีสำหรับช่วงแรกครับอ๋อครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอพักสักครู่หนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ทอดถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าทอดถวายณวัดท่านกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408
47-470-4ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมโภชองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและมุทิตายุวัฒนามงคลครบ80ปีพระสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนเพื่อสมทบปัจจัยปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงปู่มั่นตั้งมูลนิธิ150ปีหลวงปู่มั่นตลอดจนพัฒนาเสนาสนะภายในวัดเพื่อให้แล้วเสร็จโดยกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดภูตูมวนารามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในระหว่างวันที่23-25 ตุลาคม 2563วันศุกร์ที่23 ตุลาคม 2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 13:00 นบวชเนกขัมมะภาวนาอบรมปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์สวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันเสาร์ที่24 ตุลาคม 2563เวลา 7:00 นตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 18:00 นเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานสมโภชหลวงปู่มั่นและกฐินสามัคคีถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอบรมภาวนาวันอาทิตย์ที่25 ตุลาคม 2563เวลา 9:30 นประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเป็นลำดับไปสาธุชนสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราสุเมธีเลขที่บัญชี 189-241-3270 หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราสุเมธีเลขที่บัญชี 416-076-3605ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราสุเมธี080-011-9697ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดกลางชูศรีเจริญสุขตำบลพักทันอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563เวลา 10:39 น.โดยมีพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเป็นประธานทอดกฐินติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดกลางชูศรีเจริญสุขติดต่อร่วมบุญได้ที่พระประนอมสันติกโร082-293-2156 082-293-2156รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163จังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบทแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่บางครั้งที่จะดื้ออยู่เฉยไปเป็นแรกๆก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารักษณะที่แบบ
ให้คนมาได้ทุกวันรับแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมาต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่เขาป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกๆงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติน่ะมันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเวลาใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ไงคะหนูก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกแล้ว10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะโรคของทีวีใบนี้เจอจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ต่อปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมก็มาพบกันในช่วงที่2เนาะก็ช่วงแรกก็โยมก็ถามเรื่องการอุทิศส่วนกุศลครับนิยมไม่เข้าใจก็เข้าใจนะโยมพระถึงพระจะสวดเสร็จไปแล้วยังอุทิศไม่เสร็จก็อุทิศต่อไปได้เรื่อยๆโยมหรือว่าเวลาไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านแล้วก็ทำได้คนมีศีลนี่จะมีบุญตลอดนะโยมอุทิศส่วนกุศลได้ตลอดนะแผ่ส่วนบุญได้ตลอดนะเราสัมบัติสวดมนต์นี่ก็เป็นบุญเหมือนกันก็แผ่ส่วนกุศลได้ใจดีต้องเราต้องทำสมาธิด้วย
จะมีกำลังมากขึ้นนะมาทีนี้ถ้าใครทำสมาธิได้นี่โอ้ยิ่งดีมากเลยชวดสงบชวดช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่ตะพือปีกเนี่ยโอ้มีอานิสงส์มากจริงๆจะหายเดียววัตถุจะสร้างเดียววัตถุมากมายฉันบอกว่าสู้ไม่ได้นะบุญมากกว่าเพราะบุญของสมาธิเนี่ยจะทำให้เป็นกุศลด้วยกุศลคือความฉลาดจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยสงบสงบจริงๆเนี่ยชั่วแป๊บเดียวนะวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยเท่านี้แหละแค่เท่านี้นะแต่วัดสงบแล้วมันไม่ใช่ชั่วช้างสะบัดหูหูแลบลิ้นกายตะพือปีกหรอกหรือบางคนอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีชั่วแป๊บเดียวก็ได้แต่ที่เคยเข้ามามันไม่ใช่อย่างนั้นพอเข้าถึงตรงนี้แล้วก็จะนานหน่อยครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมจากบางกรวยนะครับนนทบุรีครับหลวงพ่อถาม2ข้อครับข้อ1ครับในอริยสัจ4ซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างนี้คืออย่างไรคะถามที่จะมาตอบไม่ได้เลยเนี่ยเพราะค่อยได้ค้นคว้าพอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวองค์อื่นมาถามองค์อื่นแล้วก็แล้วกันโยมท่านค้นคว้าเก่งอาตมาเก่งเท่าแล้วพระอาจารย์กฤตนะครับหลวงพ่อท่านก็จะอาจารย์กฤตอาจารย์ชาญนะนั่นแหละก็ท่านก็จะเก่งแล้วก็องค์อื่นอ่ะอาตมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ไม่มันเป็นนิสัยของคนด้วยแต่โยมมีอะไรนะครับว่าไงข้อแรกใช่ไหมครับหรือก็คือในอริยสัจ4นะครับหลวงพ่อก็อยู่ในธรรมจักรที่เราสวดกันนะครับธรรมจักรครับก็คุณโยมจะถามเกี่ยวกับรอบ3มีอาการ12อย่างครับในอันนี้เคยได้ยินในที่เราสวดธรรมจักรกับปวนาสูตรครับแต่ก็ไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้จำมาก็เลยตอบไม่ได้โยมครับอริยสัจ4เห็นเนี่ยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4มีรอบ3ก็ยังรอบ3มันอะไรบ้างไม่ได้ไปค้นคว้าที่การแปลหมายถึงว่าเห็นทุกข์นั่นแหละเนาะเห็นทุกข์ก็ละทุกข์อริยสัจ4สมุทัยก็คือทุกข์เกิดแล้วสมุทัยก็คือตัวตัณหาความอยากรอบ3ยังไงก็ไม่ทราบนะนิโรธคือความดับสมาธิเนี่ยโยมทำตามไปสงบยังไงสงบเท่าไรมันก็ไม่ใช่นิโรธอ่ะสมาธิไม่เหมือนกันนะสงบไม่เหมือนกันคานิกะอุปจาระอัปปนาเนี่ยเป็นสมาธิไม่ใช่นิโรธนะเนี่ยไม่ใช่นิโรธนี่ก็คือความดับนะแต่ถ้าเป็นฌานนี่จะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาอย่างนี้ก็เคยสัมผัสมาแต่ก็น้อยมันน้อยครั้งแต่สงบแบบไม่ค่อยชัดอย่างนั้นก็มีเรื่อยๆแต่ก็ไม่อาตมาก็ไม่ได้ค้นคว้าว่ามันสมาธินะแต่มันไม่เหมือนกันแต่รู้ว่าโอ้สมาธิมันเข้าไปนี่มันไม่เหมือนกันสงบก็มากกว่าบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างนานบ้างไม่นานบ้างนะสมาธิก็สงบแต่ละครั้งก็ต่างกันไม่เหมือนกันถ้าเป็นฌานที่เขาว่าได้ฌานเนี่ยมันจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเข้าแบบนั้นแหละนั่นแหละจะเห็นชัดแต่ก็ไม่ใช่ง่ายแต่บางคนก็จะได้แต่สงบกายเบาจิตเบาสงบไปอย่างนั้น
ก็สงบได้เห็นได้เข้าใจได้แต่ที่เขาทำฌานได้จะต้องเข้าอย่างนี้ได้ตลอดนะต้องเข้าตรงนี้เข้าซึ่งต้องซึ่งเอกตานี่แหละถ้าเข้าอย่างนี้ตลอดเข้าได้ตลอดนี่แหละนะที่เขาจะไม่เสื่อมฌานเนี่ยเขาจะไม่เสื่อมเขาจะเข้าได้ตลอดหรือเข้าได้อย่างนี้ตลอดนั่นแหละเขาเรียกว่าทำฌานได้นะทำฌานได้แต่ว่าจะไปปฏิบัติถึงมรรคผลหรือไม่นั้นก็จะต้องออกจากสมาธินั้นมานะออกจากเอกคตาเพราะจิตออกจากเอกคตานั่นแหละที่จึงจะมาเจริญวิปัสสนามันจึงจะมีมรรคผลมรรคคือการกำหนดรู้นั่นแหละพอจิตออกจากอัปปนาเข้ามาก็มารักษาไว้แค่อุปจาระกำหนดรู้กำหนดรู้ดูกายกำหนดรู้ดูจิตกำหนดรู้รักษาไว้จิตก็ยังสงบอยู่แค่อย่างนั้นถ้าจิตตอนนี้มันจะเห็นจิตมันจะเห็นจิตง่ายมันจะเห็นจิตเห็นกายกายก็เห็นชัดจิตก็เห็นชัดถ้าเราปฏิบัติถ้าเข้าสมาธิได้บ่อยๆมันก็มีผลดีอย่างนี้นะสมาธินี้จะรักษาแค่อุปจาระเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นจิตได้ชัดกายก็เห็นชัดแล้วจิตแวบไปคิดอะไรก็รู้ทันรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างเงี้ยจะไหวจะนี่แหละจึงว่าสมาธิต้องทำไงแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงไม่ได้ฌานก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราสงบก็มาอยู่แค่อุปจาระเนี่ยไม่ได้เข้าถึงอัปปนาก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่อุปจาระนี่แหละก็รักษาอย่างนี้แหละเอาจิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดก็จะเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจะทำให้เกิดปัญญาแต่ว่าอาตมาไม่ได้ไปเทียบทางตำราเขาว่ายังไงครับมีรอบสามเนี่ยการ12ใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่ว่าปฏิบัติก็ทำอย่างเงี้ยทำที่ทำอยู่ก็ทำอย่างนี้แหละและทำไปโยมแล้วมันจะเข้าถึงจุดหนึ่งที่มันตัดนะอันนี้ก็เคยเห็นครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่เกิดอีกนะเนี่ยที่ว่ารักษาไว้อย่างนี้แหละดูเอาจิตมาดูกายออกจากสมาธิเดินไปไหนจะทำอะไรก็ดูไปอย่างเงี้ยรักษาอารมณ์ไว้กระทบอารมณ์อะไรก็รู้แล้วก็ละกระทบอารมณ์ไรรู้แล้วก็ละดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่ดีก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้รู้ละดูไปเงี้ยตลอดก็จะเห็นชัดกายก็ชัดจิตก็ชัดเนี่ยบางทีเราไปกระทบในสิ่งที่เราเห็นนะปกติเราจะไม่พอใจแต่ว่าพอเรารักษาดูไปอย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยมันกลับเฉยเห็นปุ๊บมันเฉยแทนที่ธรรมดาต้องไม่ชอบเนี่ยต้องไม่ชอบเป็นอารมณ์ที่น่าชังแต่เราไม่ชังเราเฉยคิดเฉยขึ้นมาอย่างไรเห็นจิตเฉยชัดนึกคิดแก้ปัญหาพูดจาไปก็เฉยเห็นความนึกคิดก็เฉยจิตเฉยเจตสิกก็เฉยความนึกคิดนี่แหละมันก็เป็นปรมัตถ์นั่นแหละพูดก็เฉยจิตเฉยได้ไม่นานแล้วมันก็ดับไปความดับเนี่ยมันดับไปอยู่ได้ไม่นานแต่จากนั้นแหละสติมันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนไอ้ที่เคยไม่รู้เนี่ยมันกลับรู้เมื่อก่อนนี่มันเราเดี๋ยวรู้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวลืมดูกายแล้วเนี่ยดูไปเดี๋ยวลืมกายจิตไปคิดอะไรบางทีก็ไม่รู้แต่พอครั้งนี้เนี่ยมันเกิดความรู้ขึ้นมา
กายก็เห็นชัดจิตก็เห็นชัดแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดอยู่อย่างนั้นตลอดไม่ดับไม่เคยดับเลยสติมีสติเหมือนเกิดมันเกิดไม่ดับไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เพิ่งมาสัมผัสตัวนี้แหละด้วยการที่เราทำอย่างที่บอกกันแหละเข้าสมาธิพอออกแล้วนี่ก็เอาจิตมารักษาอารมณ์นั้นไว้คือเอาจิตมาดูกายมันจะไม่ดับไปอุปจารสมาธิเนี่ยให้จิตอยู่ในกายเอาจิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวก็จะเห็นใจเนื้อคิดเห็นใจเนื้อคิดเห็นปุ๊บก็ละเห็นก็ละดีก็ละไม่ดีก็ละมันจะเห็นเนี่ยทำไปบ่อยๆนะครับมันจะเกิดอาการอย่างเงี้ยมันจะไม่ดับหรอกสติเป็นมหาสติเลยนะไม่ดับเห็นแล้วเห็นใจเฉยใจเฉยนี่จะเห็นตลอดดูเมื่อไรก็เห็นใจเฉยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของที่เราได้เห็นตรงเนี้ยนะอาจจะมาแล้วอ๋อนี่เราทำมาสงบมามากมายสงบมาหลายปีทำมาสงบมาหลายปีแต่อย่างนี้เราเพิ่งเห็นครั้งเดียวแล้วก็เกิดครั้งเดียวแค่นั้นแต่ว่ามหาสตินี่อยากเกิดอยู่ตลอดใจเฉยเมื่อก่อนก็ไม่เคยเห็นก็เพิ่งเห็นโอ้เห็นใจเฉยไม่ดับมีเห็นใจเฉยไม่ใช่มีกิเลสนะก็ยังมีชอบรู้ชังรู้เฉยรู้ก็จะมีเฉยอยู่นะเฉยนี่เนี่ยเป็นตัวหลักอยู่ในจิตของเราเลยนะอยู่ในจิตของเราดูเมื่อไรก็เห็นถ้าเรามีความเพียรมากๆตั้งสติมากขึ้นหรือทำอุปถะสมถะเจือเข้าไปเนี่ยจิตสงบมันก็จะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะมันไปเห็นแล้วมันไม่ดับเลยนะก็เห็นอยู่อย่างนี้นอกจากหลับพอตื่นปุ๊บก็เห็นละเห็นใจเห็นจิตคิดอะไรรู้คุมเหมือนว่าเราคุมจิตได้เห็นจิตที่คิดออกไปคิดอะไรไปก็รู้แล้วก็ตามละไม่ปล่อยเพราะจิตนี้มันโอ้ร้ายนะมันไวแต่ว่าสติเราตอนนี้มันไหวกว่ามันไหวดีขึ้นและมันจะตื่นดีกว่าเก่าเยอะเลยนะมันจะเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นลมหายใจลมหายใจมันจะละเอียดลมหายใจจะไม่หยาบพูดฟาดเนี่ยกำหนดเมื่อไรก็เห็นลมหายใจเห็นกายคู่กันไปเลยกายก็เห็นลมหายใจก็เห็นใจก็เห็นด้วยเห็นกายเห็นจิตเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นจิตเห็นอยู่ยังไงเห็นชัดนะการสัมผัสกระทบอะไรเนี่ยชอบก็รู้ชังก็รู้เฉยก็รู้เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงบางทีชอบแบบชอบสมากเลยชอบเรียกว่าชอบแล้วไม่ละพอรู้ละนี่มันจะใจเฉยเนี่ยมันจะเห็นอยู่ตลอดมันจะมาอยู่ที่ใจเฉยนี่เป็นหลักอาตมาก็ไม่รู้ยังไงก็แยกไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติก็เห็นอย่างเงี้ยถามแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแต่ว่าโยมคอยถามพระองค์อื่นอีกก่อนก็แล้วกันนะท่านจะตอบให้สว่างสบายใจได้ตำลาเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้ครับก็คุณโยมจากบางกรวยก็สอบถามมาอีกครั้งนะฮะถ้าต้องการจะทราบในรายละเอียดก็แต่ในข้อที่2ครับหลวงพ่อครับมีก็ยังเกี่ยวเนื่องกับในบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสวดเหมือนเดิมนะครับหลวงพ่อช่วยอธิบายเกี่ยวกับเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมนะครับเทพเจ้าฮะว่าท่านเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรเหมือนมนุษย์ไหมเจ้าคะเหมือนไม่เหมือนหรอกแต่อาตมาเขาไม่เข้าใจนะอธิบายครับแต่ว่าจะเป็นพรหมนี่จะโยมทำสมาธิให้ได้อาตมาต้องอธิบายหรอกโยมจะรู้เลยว่าพรหมเขาเป็นยังไงจิตเขาเป็นยังไงจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละโยมจิตที่เป็นเข้าสมาธินี่แหละนั่นแหละจิตของพรหมนะนะจิตเป็นพรหมแหละนั่นแหละต้องทำสมาธิให้ได้แล้วโยมจะ
แต่รู้เรื่องจิตของพรหมต้องทำสมาธิให้ได้ถ้าโยมถามเนี่ยยังไงก็โยมก็ไม่หายคล้องใจหรอกอันนี้ต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับถึงจะหายเหมือนคนหนึ่งกินอาหารอยู่นะอร่อยไหมอะไรไหมเนี่ยเขาบอกยังไงโยมก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงแต่ถ้าโยมมาทานเองหายคล้องใจอ๋อมันอร่อยอย่างนี้อันนี้เหมือนกันโยมต้องปฏิบัติสอบไม่ได้นะโยมเรียกว่าถ้ายังสงสัยองค์อื่นอาจจะตอบได้ดีนะขอไปด้วยนะครับหลวงพ่อก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากเฟซบุ๊กครับหลวงพ่อครับคุณโยมคุงชายอภิชาตนะสอบถามดังนี้ครับหลวงพ่อคำว่าประโยคว่าพอใจตามมียินดีตามได้ที่หลวงพ่อเคยพูดเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณโยมขอกราบเรียนถามว่าประโยคนี้มีความหมายอย่างไรครับหลวงพ่อพอใจตามมียินดีตามได้ครับนี่แหละมันเรื่องสบายใจโยมเนี่ยคนเราที่ไปทุกข์เพราะทุกข์ไม่พอใจตามมีไงครับก็อยากได้บางทีก็ต้องไปที่วิปลก่อนนั่นแหละครับก็อยากได้ไม่พอใจตามมีครับนี่เขาเรียกว่าสันโดษนะพระทำอย่างนั้นครับพอใจตามมีโยมจะใส่บาตรมายังไงสวายมายังไงก็พอใจไม่ใช่ไปติโยมไม่น่าให้อย่างนี้เลยน่าจะให้ดีๆมันเป็นทุกข์ใช่ไหมโยมไม่สันโดษพอใจตามมียินดีตามได้นี่แหละคือความมักน้อยสันโดษเป็นคนไม่ทุกข์อ่ะนี่เรียกว่าสันโดษพอใจตามมียินดีตามได้นี่แหละคิดดูง่ายๆเลยโยมง่ายๆเลยเห็นไหมถ้าคนไม่พอใจตามมีล่ะมันก็ทุรนทุรายก็เป็นทุกข์ขึ้นได้อย่างนี้โอ้ไม่ถูกใจอยากจะได้ให้มันดีกว่านี้แต่เราก็ทำไม่ได้เงินก็ไม่มีมันจริงๆได้ปล้นได้จี้ได้ฆ่าไงนั่นแหละเพราะไม่พอใจตามมีไม่ยินดีตามได้นี่สำคัญดูง่ายๆแค่นี้ได้โยมอย่างพระเนี่ยท่านพอใจตามมียินดีทำได้เดินไปบิณฑบาตโยมจะใส่อะไรก็ได้ก็พอใจนั่นแหละให้พอใจไอ้ที่ชอบไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้ที่ได้เนี่ยไม่ใช่ที่ชอบเราก็ต้องพอใจอ่ะเพราะเรียกเนี่ยเรียกว่าพอใจตามมียินดีทำได้มันมีความสุขไหมล่ะไม่ทุกข์นะคนถ้าพอใจจำมีดีจำได้ปัญหามันไม่เกิดถ้าไม่พอใจจำมีที่มันอยากจะได้แต่ไม่มีเงินที่จะซื้อไม่มีที่จะได้ก็ต้องหาคนอุบายทุจริตแหละลักขโมยปล้นจี้ไปนี่แหละคนที่ไม่พอใจจำมียินดีจำได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ไม่ได้อธิบายไงว่าพอใจจำมียินดีจำได้มันสบายยังไงก็ดูพระเนี่ยดูง่ายพระเนี่ยก็ต้องพอใจตามมียินดีจำได้แล้วจะมีความสุขถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้โอ้ใหม่ๆบอกให้ทำไมก่อนนะตอนบวชใหม่ๆโอ้ปวดยาวโอ้ใครตำรวจใหม่ๆเนี่ยมันลำบากอดอยากนะเหมือนคนเก่าๆคนก่อนเนาะหน้าบ้านนะก็ไม่มีบวชก็เพิ่งบวชใหม่ไม่พอใจในการที่เราอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกโยมจะหาน้ำตาลชันสักช้อนก็ไม่มีเดือนทั้งเดือนน้ำตาลช้อนนึงก็ไม่มีนะตอนบวชใหม่ๆที่วัดเก่าสมีโอ้โหจะทำไงล่ะไม่มีก็เราต้องพอใจแล้วก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปพอนานนะเขาเรากลับทวนย้อนมาดูตัวเอง
มาตรวจดูตัวเองว่าเราอยู่แบบลำบากฉันแบบลำบากอาหารก็ฉันแล้วข้าวน่ะพอแต่กลับไม่พอกลับไม่พอแล้วเราก็ไม่มีความว่าไม่พอใจอะไรมันไม่มีไปตรวจดูมันไม่มีความเบื่อหน่ายมันไม่มีใหม่ๆกล่าวว่าจะบวชไม่นานแล้วนะคงจะบวชไม่กี่วันหรอกจะศึกพอบวชแล้วฟังธรรมะก็แล้วมันประทับใจในธรรมะคำสอนของหลวงพ่อท่านสอนยังไงแล้วก็ทำยังไงมันก็แปลกนะทำไปเถอะโยมสมาธิเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยรักษาศีลรักษาไปเถอะมันจะให้ผลในภพหน้าชาติหน้าได้โยมพอไปได้ยินบางคนนี่ได้ยินฟังธรรมะนี่ฟังไม่ได้เลยนะไม่ชอบใจบางคนฟังแล้วถึงกับโกรธหลวงพ่อท่านนองเขาโดนเที่ยงบนธรรมาสมาหลายครั้งแล้วแต่ท่านก็ท่านครับท่านก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็ไม่มีอาการอะไรปกติถือว่าปกติครับแต่คนอื่นก็รู้สึกไม่ค่อยปกติหรอกพวกพระทำใจไม่ได้โยมมาเที่ยงครูบาอาจารย์อะไรนั้นแต่ครูบาอาจารย์ไม่ชื่ออะไรครับถือว่าไม่เป็นไรเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เลื่อมใสฟังธรรมแล้วเขาเป็นทุกข์เขาไม่มีความทุกข์เขาก็เทียนเขาก็ไม่เชื่อไงเป็นเราเอ๊ะทำไมมันพอฟังสมาหลวงพ่อแล้วโอ้โหทำไมมันฟังเขาไม่ได้ใจเก็บเอามาคิดจนเพลินจนลืมสิ่งอื่นหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลกแต่ท่านสอนให้นั่งสมาธิก็ถามตลอดพอบวชปุ๊บเนี่ยไม่ได้ละเลยนั่งสมาธิเดินลงกลมไม่ได้นอนกลางวันหรอกองค์อื่นเราก็เห็นนอนอยู่นอนไปเราก็เดินจงกรมไปฉันข้าวเสร็จแล้วเดินจงกรมไปแล้วตรวจดูว่า เรามีความเบื่อหน่ายไหมไม่มีเลยใหม่ๆเนี่ยอยากศึกพอได้เดือนหนึ่งเอ๊ะจิตที่อยากศึกมันไม่มีเลยมันไม่อยากศึกมันเริ่มมีสมาธิพอเริ่มมีสมาธิเริ่มสนุกเลยนี่อดอยากไม่เป็นไรฉันน้ำเปล่าก็ได้ฉันน้ำเปล่าก็ได้ไม่มีน้ำตาลก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้ไม่มีความเบื่อหน่ายมาตรวจดูพอเรามาตรวจดูอย่างนั้นเราก็มันก็ดีนะเรียกว่าเราไม่มีความเบื่อหน่ายในการบวชที่ว่ากินอยู่ลำบากไม่เหมือนตอนเป็นคฤหัสถ์เราซื้อได้นี่อยากกินอะไรก็เตือนนั้นชอบอะไรก็เอาอันนั้นแต่เรากลับมาเปลี่ยนได้แสดงว่าเราต้องเคยมาไงพอใจตามีนี่แหละยินดีจำได้ไหมทำไมพอใจตามีดีจำได้โรนทุลายไหมก็ลนทุลายเลยนะผู้กุญนายอยากจะศึกเขาอยากจะไปแต่หลวงพ่อไม่ให้จับปัจจัยเอาไปก็ต้องสละหมดสบายวัดหมดเอาซื้ออะไรไม่ได้แหละแต่ก็พอใจนั่นแหละพอใจจำมีได้ยังไงก็เอายังไงก็พอใจยังงั้นเนี่ยมันจึงปฏิบัติธรรมได้ไงจึงสงบได้ไงแค่เดือนเดียวมันเปลี่ยนได้ยังโอ้ใหม่ๆนี่ภาวนาไม่ได้เรื่องเลยเพราะอะไรล่ะมันเราสร้างความว่างไว้เสร็จไปจะไปแต่งงานไงก็ไล่ให้มาเอาผู้ใหญ่ไปขอไปแต่งงานกับเขาเราไปอยู่บ้านเขาแล้วอย่างเงี้ยนี่ผมภาวนามิตรอะไรอยู่ใหม่ๆก็มีแต่นั่นแหละมีแต่แฟนแล้วแหละดึงพุทโธดึงกันไปดึงกันมาอยู่นั่นแหละพุทโธดึงไปอมวยดึงมาเอาชื่อมวยไงแล้วก็คิดถึงแต่อมวยไปบวชใหม่ๆเนี่ยไปอยู่วันนี้คิดถึงแต่อมวยให้ภาวนาก็อย่างนี้แหละพุทโธแล้วมวยไปแล้วไปก็มวยแล้วแล้วก็ดึงเข้ามาพุทโธดึงกับไปอมวยแล้วอยู่ใจยังไงแหละกูนานหลายวันเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ยอมเราต้องภาวนาให้ได้
เนี่ยมันต้องมีอานิสงส์เก่ามาแน่นอนเลยอาตมามาตรวจดูนะคิดว่าต้องมีอานิสงส์ถ้างั้นเราไม่ฟังธรรมไม่ติดหนึบขนาดนั้นแล้วก็ท่านให้ทำอะไรเราก็ทำตลอดแล้วเราก็เนี่ยพอใจตามมียินดีทำได้กับข้าวมาถึงเราองค์ท้ายบวชใหม่ๆองค์หน้า7-8องค์ก็ตักบาเป็นจานเล็กๆเป็นบวชก็ใส่ไอ้ปิ่นโตมาไงองค์หน้าเขาตักต่อกันมาอย่างเงี้ยตักต่อกันมาองค์หน้าเขาก็พอสมบูรณ์นะซึ่งเราซึ่งน้ำมีน้ำแล้วองค์ข้างล่างยังมีอ่ะเราก็นึกถึงเราก็ติองค์หน้านะวะแม่ทำไมท่านตักเอาเยอะจังเลยตักโอ้ตักไม่เลิกเลยมาจะชามนายตักชามนั้นมาชามนายตักชามนั้นไม่ได้คิดถึงองค์ท้ายๆเลยไงเราก็นึกติเขาเขานึกติเขาพอมาถึงเราเอ๊ะมันเหลือน้อยเดียวเนี่ยถ้าเราสักไปก็หมดองค์หลังอีก2-3องค์ไม่ได้เราคงโดนติเหมือนเราที่กำลังติเขานี่แหละไม่เอาตักเอาน้ำเนื้อไม่เอาตักเอาน้ำเนื้อไม่เอาพอได้น้ำคลุกกับข้าวพอได้อิ่มก็ทำอย่างนี้เอาเรานี่เป็นเกณฑ์มันเป็นเองนะมันเป็นเองแต่องค์ที่ผ่านมาข้างหน้าทำไมก็ตักจังเท่าเรือถึงเราจะหมดแล้วเลยนิดเดียวงานเกลือแต่น้ำเนี่ยแต่เราก็ทนแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยไม่เคยสัญญาด้วยใจเลยตรวจดูแล้วไม่มีทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยที่เป็นอย่างนั้นทิฏฐิเขาไม่ได้โกรธนึกติในใจเขาน่าจะไม่น่าจะตักมากขนาดนั้นน่าจะคำนวณถึงว่าของมันนิดเดียวเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยองค์นั้นพระบวชใหม่เหมือนกันบวชใหม่บวชพรรษานั้นออกพรรษาเขาศึกนอนทุกวันฉันเสร็จแล้วก็ไปนอนหน้ากุฏิกุฏิอยู่ตรงกันข้ามกุฏิก็เล็กนิดเดียวพอสุดทั่วสุดเท้าประมาณ2 เมตรกว้างสักเม็ดนิดๆเนี่ยเหมือนก็กระดานไม้อัดเป็นพวกไม้นะ1.20 เมตรกว้างประมาณนั้นแหละยาวก็2.40 เมตรก็ประมาณนั้นแหละบางหลังก็ไม่ถึงประมาณ2 เมตรก็สบายก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่ได้เกิดทุกข์เรื่องที่อยู่ที่นอนที่ชั้นคือน้ำปานะก็ไม่ได้คิดถึงอาจารย์มือเดียวด้วยแล้วก็เป็นพระใหม่ด้วยก็ถือว่าบุญของเรานะเราไม่ได้เสียดทยานที่อยากจะได้อยากจะอะไรแต่ว่าเรากลับมาทำความเพียรสนุกสนานทำมันแปลกยังไงไม่รู้มันไม่ได้เบื่อหน่ายทำทุกวันทำประจำนั่งสมาธิเดินจงกรมเดินดูครูเดินบนไอ้มันกุฏินั้นมันอยู่บนฐานของดาทินอยู่บนดาทินแล้วก็เดินดาทินโอ้โหเดินเลื่อมเดินทุกวันเนี่ยเดินไปเดินมาเดินจนหินเนี่ยเลื่อมเดือนเดียวเลยโยเปลี่ยนใจเลยเอามวยไปไหนเนี่ยมันเริ่มถามเอ๊ะเมื่อก่อนมันอมวยทั้งนั้นเลยอมวยเดินไปตลอดประมาณได้เกือบเดินอย่างไม่ถึงเดือนหรอกหลวงพ่อจะต้องไปเดือนหนึ่งแต่ว่าท่านกลับมาเรามาดูว่าอมวยมันไปไหนเนี่ยมันไม่คิดถึงเลยไงจิตมันเริ่มสงบในความสนใจมันตัดได้นะโยมันตัดได้ไม่ถึงเดือนหรอกตัดได้โอ้แล้วก็พอช่วงเข้าพรรษาก็มาจำที่วัดสังฆทานนี่แหละ2517บวชปีนั้นแต่บวชช่วงปลายมีนาหรือต้นเมษาปลายมีนาประมาณหลังเมษาพฤษภาแล้วบางทีมันก็อยู่วัดสังฆทานมาอยู่ไม่นานก็ไอ้ไอ้ล่ะไอ้ก็มีทุเรียนออกแหละมาจำได้เมื่อก่อนทุเรียนเยอะวัดสังฆทานเนี่ยพอทุเรียนออกก็เอาโยมมาใส่กันโน้ย
ได้ฉันตลอดเพราะว่าตอนนี้มันมีรอบหมดเลยทุกนั้นทุเรียนยังดีทุเรียนยังไม่ตายน้ำยังไม่ท่วมอะไรยังสมบูรณ์อยู่ก็ได้ฉันช่วงนั้นแหละต่อมาก็เริ่มหมดไปหมดไปน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างครับครับหลวงพ่อก็ที่คุณโยมถามมาก็เป็นอยู่ในลักษณะการตัดสินพระธรรมวินัยด้วยครับหลวงพ่อใน8ข้อที่พระองค์ท่านบอกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่นะครับข้อนี้ครับสันโทษยินดีตามมีตามได้ใช่นี่ครับพระพุทธเจ้าสอนครับอย่าไปตีผิดจะว่าจะโดดขี้เกียจไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นลักษณะการตัดสินพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนใน8ข้อครับใน8มี8ข้อครับนี่แหละมีความสุขโยมครับโยมทําให้ได้เถอะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ขี้เกียจครับหลวงพ่อมีคำถามต่อไปครับคำถามสอบถามว่าคุณโยมก็ได้ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรนะก็หลายประมาณหลายปีนะครับหลวงพ่อก็รู้สึกว่าคือดูจิตของตัวเองว่าเราโกรธจังโกรธมากคือมันเหมือนตัวเองรู้ว่าเอ๊ะทำไมโกรธมากนะคำถามมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาคิดถึงเรื่องที่เราต้องการให้มันคิดเนี่ยเราจะสามารถถามหลวงพ่อว่าจะให้มันหยุดคิดได้อย่างไรครับหลวงพ่อดูมันไปโยมดูไปครับดูมันไปโยมรู้แล้วว่าโกรธมากครับอายไหมต้องให้อายสิอายโกรธนี่น่าอายเหลือเกินครับครับนะความละอายนั่นแหละจิตของเราจะดีขึ้นแล้วความโกรธนี้จะค่อยๆเบาทำสมาธิให้ได้ถือว่าดีใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าเราได้เห็นจิตใช่ใช่นี่แหละเห็นแค่โกรธนี่แหละดีแล้วล่ะครับแต่ถ้ายังโกรธอยู่ยังไม่ดีนะเห็นความโกรธแล้วอายความโกรธจิตเราเปลี่ยนแล้วนะครับครับได้ทราบสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาโกรธละอายฮีริความละอายครับโอตปะความเพลินโกรธสบายแสดงว่าคุณโยมเขามาดูเริ่มเห็นจิตนี่แหละมันต้องเกิดอย่างนี้แหละโยมครับครับโอ้อาตมาเกิดตอนนั้นภาวนาแล้วมันเกิดกำลังภาวนาครับภาวนาสงบอยู่แต่ตอนนั้นภาวนาได้หลายเดือนแล้วนะเป็นพรรษาแรกภาวนาหลายเดือนแล้วก็สงบมาพอสงบมาตลอดหลังจากเดือนตรงนี้ก็สงบเดือนนึงก็สงบดีแล้วเข้ามาในพรรษานี้ช่วงนั้นต้องขอบใจความจนเพราะอะไรมันทำไม่มีงานอะไรนะครับที่ลุงพ่อโตก็จะมีแค่ไร่ที่ไร่กว่าก็ไม่มีงานอะไรมากมายทำแต่สมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาได้ตลอดช่วงนั้นสาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันอีกแหละอยู่ใหม่ก็อาหารก็ไม่พอชั่นเหมือนกันต้องเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อจะนองให้เปลี่ยนแปลงโอ้ตักแบบก่อนนี้ไม่ไหวแล้วองค์ทายไม่ได้องค์ทายไม่มีได้ชันแต่น้ำองค์หน้าชันเนื้อเอาตักแต่เนื้อไงองค์ล่างก็ตักเนื้อหมดก็เหลือแต่น้ำองค์สุดท้ายอยู่12องค์เนี่ยแต่อย่างนั้นเนรตัวเนรน้อยๆเนี่ยไม่ได้เนรกำลังนมกำลังชันกำลังทานนะคนกำลังทานก็จะแย่เขาบอกอ้าวเปลี่ยนอันใหม่ไหมก็ประชุมพระมันจะทำอย่างนี้นะต่อไปเนี้ยอาหารเนี้ยจะต้องตักแจกแล้วจะให้ตักเองไม่ได้ตักเององค์ข้างหลังเนี้ยไม่พอชั้นไม่ได้ชั้นเหมือนมันก็มันจะทำให้แย่องค์หลังจะแย่จะอยู่ไม่ได้พวกเราไปอยู่ใหม่ๆโยมก็ยังศรัทธาไม่มากไงแต่ข้าวเนี่ยพออิ่มยังมีเหลือบ้างแต่ข้าวเละอาหารนี่พ่อก็เริ่มเลยบอกอ้าวหาพยานะใหญ่ๆหน่อยสามใหญ่หน่อยก็ผักน้ำพริกก็รวมกันนะแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารจืดเป็นอาหารแห้งก็รวมนะเอามารวมกันหมดแม่เป็นจานเล็กๆเหมือนก่อนแกงเผ็ดก็เอาใส่แกงเผ็ดแกงจืดก็ใส่แกงจืดนะแล้วก็แกงส้มก็รวมในแกงส้มแกงส้มอะไรก็รวมกันนั่นแหละแล้วก็มีองค์หนึ่งแตะสักแจกองค์หนึ่งสักแจกท่านก็บอกว่าองค์ตักองค์แจกเนี่ย
ถ้าวันไหนได้มีอาหารเยอะก็เอาให้มากถ้าวันไหนอาหารน้อยองค์ตักเอาแต่น้ำนะแล้วก็ว่าอย่างไรเนี่ยประชุมแล้วท่านพูดยังไงเลยแล้วเสร็จแล้วก็บอกบุญทรงนี่แหละเป็นคนตักแจกชี้มาที่เราเลยเราก็รับแล้วก็ทำตามท่านนั่นแหละทำตามหลวงพ่อน้อยนานวันที่จะมีคือเราต้องเอาน้อยก็เข้าไงไอ้ที่ดำน้ำนั่นแหละเราเอาที่ดำน้ำนั่นแหละไอ้ดีๆเนี่ยก็ให้ไอ้คนอื่นมันจะไม่มีปัญหาท่านรู้โอ้โหท่านรู้ก่อนรู้ก่อนแจกนะรู้ว่ามันจะต้องมีปัญหาเราก็ทำตามท่านท่านบอกยังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นตักไปโอ้เกิดแล้วปัญหาเกิดแล้วมีเนตรองค์หนึ่งกำลังวัยรุ่นเลยอายุที่17แต่เมื่อวันที่67กินเกงมานั่งดูเหมือนกับว่าสงสัยองค์ศักดิ์แก่คงจะแจกลำเอียงเนนคงจะให้น้อยคงจะให้พระเยอะหรือจะให้ตัวเองเยอะเงี้ยเขาก็มาแอบดูเราเรียกไปเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยโอ้นี่เขาจ้องดูเราเลยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยเพราะอาการที่เขาแสดงออกนั้นทำให้เรารู้ได้ทีนี้เราแก้ปัญหาดิแก้ปัญหาจะแก้ยังไงให้เขาหายให้ปัญหานี้มันจะหมดได้พอเรารู้ปุ๊บเราก็พอถึงบาทเนนองค์นี้แล้วเราก็รู้นี่เราก็ตักเอาชิ้นใหญ่ๆของดีๆให้แล้วก็ตักองค์อื่นก็ธรรมดาไปนะทำอย่างเงี้ยหายไม่มาดูอีกเลยหายสงสัยแล้วพอเห็นเราให้เยอะกว่าองค์อื่นไงเพื่อจะแก้ปัญหาปกติแล้วก็สักไว้ปกติเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์เลยนะด้วยใจบริสุทธิ์เลยแล้วสักไปแบบให้ไปตามนี้แหละตามของที่มีนี่แหละแล้วเราก็ถ้าวันไหนน้อยเราก็เอาน้ำแกงอย่างที่หลวงพ่อบอกเราก็ทำอย่างนี้แต่ก็ยังดีกว่าที่ตักเหรียญกันมาเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะเหลือแต่น้ำส่วนใหญ่มันแทบจะไม่เหลือเลยแต่มันก็หมดปัญหานะมันก็หมดปัญหาแล้วก็ภาวนาก็ดีมากเลยนะมาอยู่นี่เนี่ยมานี่ก็ดีขึ้นที่อยู่วัดธรรมีนะก็เดือน2เดือนก็ไม่เคยได้ฉันน้ำน้ำปานะไม่น้ำตาลนะก็ไม่ได้ฉันพอมานี่มีโยมแสวงเขาจะมา มาสมบูรณ์เสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเขาเรียนทำงานอยู่เสาร์อาทิตย์ก็จะมาก็เอามีน้ำตาลมาส่งหนึ่งมาสวายหลวงพ่อโตมาไม่มาสวายพระเรานะมาสวายหลวงพ่อโตนะมาส่งประมาณกิโลกว่าอะไรเงี้ยส่งหนึ่งพอนั้นเราก็ให้เน้นไปลาหลวงพ่อโตมาแล้วก็มาตักแบ่งกันเป็นองค์กี่องค์ล่ะก็ตักช้อนใส่แก้วไว้เท่าที่พระมีนะแต่ซึ่งพ่อจะนองไม่ฉันหรอกไม่ต้องตักให้ท่านแล้วก็ตักองค์อื่นแบ่งกันอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งโยมดูอาทิตย์หนึ่งครั้งเป็นเราก็ไม่ได้เคยเป็นทุกข์นะไปตรวจดูแล้วก็เอ๊ะย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนความเป็นอยู่เป็นอย่างนี้กินอยู่อย่างนี้อยู่กันอย่างนี้เรามีความทุกข์ไหมเราเบื่อไหมไม่เบื่อเลยเราไม่เบื่อเลยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรามีแต่เรื่องของปฏิบัติทุนล้วนเลยนะแล้วครูบาอาจารย์ก็กระตุ้นเรื่องการปฏิบัติชักชวนให้ปฏิบัติมีแต่เรื่องปฏิบัตินะชวนเอ้าเนสันชิกกันไหมงั้นพระเทศเทศชวนพระชวนเนรเอ้าเนรทันทีกันเอา3คืนแล้วกันยืนเดินนั่งไม่นอนไปนอนแล้วไม่หลับด้วยพยายามไม่หลับด้วยก็เอา3คืนก็3คืนก็ปฏิบัติตามท่าน
วันเดินท่านก็ท่านเอาไหมเจ็ดคืนเลยโอ้ท่านก็เทศอย่างดีเลยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่ในยาบทสี่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนตั้งบอลระวังจิตอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีเป็นแน่นอนเอาไว้เจ็ดวันนี้อาจจะได้โสดาบันไหมโอ้เนรเล็กๆหนึ่งเอาเลยอยากได้โสดาบันก็เอาองค์นั้นก็เอานี่ก็เอาเจ็ดคืนเข้าเนรไปก่อนแล้วคืนแรกก็ไม่ได้แล้วเนรพอนะครับพระบางองค์ก็ไปบ้างแล้วเจ็ดคืนทนไม่ไหวแต่จะมาดีใจว่าเราไม่ขาดมันทำให้หมดกำลังใจเนี่ยสำคัญนะตั้งใจเจ็ดคืนก็เอาหลวงพ่ออยู่ได้เราต้องอยู่ได้นะต้องทนให้ได้โอ้มันเป็นผลดีเลยนะทำไงจะอยู่ได้ต้องสงบจะไม่สงบเราจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเลยทำให้เราสำรวมตลอดเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มแหละเริ่มสำรวมจิตอยู่ในกายพยายามรักษาจิตใครพูดไม่ดีใครทำอะไรไม่ดีก็พยายามทำใจทำคนขี้โกรธนะพยายามทำใจให้เฉยไว้ทำใจไม่โกรธพยายามสำรวมไว้มันดับได้นะมันดับได้มันอยู่ได้เจ็ดคืนไม่เป็นไรอยู่ได้ไม่เสียสัจจะถ้าเสียสัจจะนี่โอ้มันหมดกำลังใจนะตั้งใจจะทำอะไรแล้วตั้งใจแล้วทำไม่ได้เนี่ยเรียกว่าล้มเหลวเนี่ยนี่แหละมันจะเสียอยู่แต่ถ้าเราทำได้เนี่ยโอ้มันจะมีกำลังใจเนี่ยสำคัญนะนี่แหละถ้าตั้งใจอะไรเนี่ยพยายามทำให้ได้กำลังใจเราจะดีนะการปฏิบัติจะเจริญขึ้นจะภาวนาก็จะดีขึ้นทำอะไรที่หลังตั้งใจอะไรจะได้อย่างใจเราแล้วจะมีกำลังใจจะไม่ท้อถอยครับหลวงพ่อขอโอกาสครับพอดีหมดเวลาแล้วก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทาน ในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกคำถามที่ฝากเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาหลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนานะโยมเนาะไว้บุญกุศลที่ทุกคนได้ปฏิบัติส่งผลให้สำเร็จถึงความปรารถนาทางตั้งใจปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาพ้นทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164หลวงพ่อสุบินอุตตโมและคณะกรรมการวัดป่าหนองแวงอำเภอกันธารารมณ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2563ตั้งกองกฐิน
และรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563พิธีทอดกฐินสามัคคีถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดป่าหนองแวงสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขากันทรารมชื่อบัญชีพระครูนิมิตวิริยานุกูลบัญชีออมทรัพย์เลขที่487034 1874 487034 1874ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสุดาเมืองยามเป็นชาติ
ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ท่อถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ท่อถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าท่อถวายณวัดท่านปิศนาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดุคิสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการ